ในขณะที่พลังประชารัฐเองเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของการเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้บางส่วนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พลังประชารัฐนั้นก็เปิดไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าพลังประชารัฐนั้นเนี่ยกำลังมีปัญหาหนักเพราะว่าบรรดาอดีตส.ส.เนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยกำลังเขียนใบลาออกลาออกจากการเป็นส.ส.พอลาออกจากการเป็นส.ส.ปุ๊บลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไปเนี่ยนะครับสมัครเข้าสู่พรรคอื่นนะไม่ว่าในส่วนของส.ส.ของพลังประชารัฐเองเนี่ยฮะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยก็หลายคนย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็มีย้ายไปเพื่อไทยยังมีเลยนะครับแล้วก็มีบางส่วนนั้นเนี่ยที่บอกว่ากำลังจะเดินหน้าเนี่ยครับไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีอีกหลายคนซึ่งตรงนี้จะทำให้พลังประชารัฐวันนี้เนี่ยนะครับกำลังอาการหนักจนกระทั่งเนี่ยครับพลังประชารัฐนั้นต้องไปเชิญขุนศึกที่บอกว่าเป็นขุนศึกทางด้านเศรษฐกิจนะฮะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณจากที่บอกว่าหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ร่วมงานกับพลังประชารัฐวันนี้เนี่ยคุณมิ่งขวัญกลืนน้ำลายตัวเองมานั่งโต๊ะแถลงเนี่ยครับกับลูกป้อมเรียบร้อยแล้วบอกตัวเองจะเป็นแคนดิเดตนายกแต่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ออกมาบอกพลังประชารัฐมีแคนดิเดตคนเดียวนะลุงป้อมค่ะลุงป้อมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะเคาะออกมาก่อนแต่ว่าอีกประเด็นนึงเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่กำลังกลายเป็นเรื่องหลายคนสนใจก็คือตกลงแล้วร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะกลับเข้ามานั่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกรอบหรือไม่แล้วถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะมันจะทำให้ความระส่ำของพลังประชารัฐเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกมากน้อยขนาดไหนค่ะอันนี้ก็น่าจับตานะคะ